พี่แทนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่แทนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเห็นชื่อเรื่องแล้วผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นลองอ่านครับคินดอจีคินดอจีใช่คินดอจีคินดอจีเป็นภาษาพม่าหรือพม่าเป็นชื่อของเด็กพม่าแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเรื่องวิญญาณขินนี่นึกถึงมะขินในลัดดาแลนด์แต่อันนี้เป็นชื่อใช่ไหมอันนี้ชื่อจริงเขาที่ในบัตรต่างดาวเขาใช่แต่เวลาเพื่อนผมเรียกเขาเรียกจีชื่อเล่นชื่อจีฮะก็เป็นผมไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวผมฟังเลยดีกว่าพี่แทนครับนะฮะเป็นเรื่องเป็นยังไงพี่เรื่องนี้มันประมาณ18ปีนะฮะตอนนั้นประมาณปี4-6ถ้าจำไม่ผิด4-6แล้วก็เพื่อนผมคนนี้ปกติเขาเป็นทันตแพทย์ครับเป็นหมอฟันเนาะชื่อวุฒิแล้วก็มีคลินิกในกรุงเทพด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนทันตแพทย์ด้วยครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นอ่ะเขาทําฟันกับลูกค้าท่านหนึ่งแล้วก็เขาก็พูดคนนี้เป็นลูกค้าประจําเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าคุณหมอมีคนจะขายที่นะขายพร้อมกับบ้านเลยกับที่เป็น10ไร่อ่ะเป็น10ไร่อ่ะ20หรือ30ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลโอ้สวยเลยจังหวัดหนึ่งใช่พื้นที่สวยมากแล้วในตัวพื้นที่เนี่ยมันจะมีปกติเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดยกร่องแล้วก็มีรู้สึกเลี้ยงปลาใช่ไหมในร่องก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็เป็นร่องขึ้นแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สนใจเพื่อนผมเขาบอกว่าแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะขยายพื้นที่ของคือป้าเขาอะทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่แล้วเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวพุทธมณฑลอะไรเงี้ยแต่ที่มันแคบแล้วก็อยากจะขยายเหมือนกับจะได้ที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันจะก็ต้องไกลออกไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าใช่ไหมในเมืองมันก็ไม่มีที่เยอะๆอย่างนี้แล้วก็ถูกอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เสนอราคาขายมาคุณน็อตคือถูกมากคือราคาถูกกว่าท้องตลาดราคากลางว่างั้นเถอะถูกอ่ะมันประมาณผมจะไม่ผิดนะ40ไร่นะคุณน็อตมันก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะแต่ว่าไอ้ลักษณะที่เขาเนี้ยคือตัวที่มันอ้วนอยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีถนนนะออกเขาเรียกอะไรถนนแบบรถสวนสองคันได้อ่ะมุ่งออกมาที่ถนนใหญ่ไอ้ยงถนนเล็กเนี่ยมันประมาณ 200-300 เมตรน่ะถึงจะมาถนนใหญ่เนาะถนนที่เป็นของหลวงอย่างเงี้ยก็เพื่อนก็ไปดูก็ชอบก็ไปเสนอกับป้าเขาป้าเขาบอกจะเอาก็เอาสิอะไรเงี้ยเผื่อบางทีจะได้ไปขยายเป็นมีพื้นที่เหลือได้ทำเป็นโรงงานแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาจะอยากทำรีสอร์ทครับเพราะว่าไอ้คนที่มาทำฟันเป็นลูกค้าประจำบอกว่าโอ้ยเวลามีอยู่หน้าช่วงนึงหน้าหิ่งห้อยเนี่ยสวยมากอ๋อฮะโอ้โหบรรยากาศดีถ้าทำนี่คือรุ่งเลยครับก็ไม่บอกจังหวัดนะก็เป็นจังหวัดที่อยู่แบบติดกับทะเลอะไรเงี้ยพอจะนึกออกแล้วพี่ใช่พอเขาก็ซื้อตอนประมาณสักเดือนเนี่ยคล้ายปัจจุบันก็คือซื้อเดือนตุลามั้งฮะตุลาซื้อได้เดือนหนึ่งแล้วเจ้าของมาโอนเจ้าของบอกที่สาเหตุที่เขาขายถูกก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นของพ่อเขาแล้วเขาได้มรดกมาแล้วตัวเขาทำงานในกรุงเทพไม่สะดวกที่จะไปดูแลครับถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวมันก็จะรกร้างเป็นป่าหรือคนไปบุกรุกเนาะเพราะเขาปลูกมะพร้าวน้ำหอมไงนอดที่นั่นเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมชื่อดังมากแล้วก็อร่อยด้วยครับใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีเวลาดูแลเลยอยู่มันก็จะลำบากเพราะว่าอาทิตย์นึงเขาว่างวันเดียวมันไม่สะดวกที่จะเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะขายอยากจะได้เอาเงินตรงเนี้ยมาขยายบ้านที่กรุงเทพครับเพื่อนผมก็เลยตกลงซื้อพอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยความที่เขาอยากจะทำรีสอร์ททีนี้เพื่อนผมมีอยู่คนนึงชื่อไอคนนี้มันจบสถาปัตย์ครับครับคือมันจบแบบออกแบบตกแต่งอะทำงานอยู่ที่นึงเนี้ยแถวพหลโยธินก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยมึงไหนๆมึงจะมาแล้วมึงก็มาทำบุญแล้วมึงดูโลเคชั่นเลยว่าจะทำรีสอร์ทดีไหมอะไรเงี้ยทำให้คนมาพักมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะอาจจะทำเป็นร้านกาแฟร้านอะไรแบบคือจะทำอ่ะ
แถวนั้นตอนสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวกูจะไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำบุญกับบ้านมึงเลยอะไรเงี้ยเพื่อนผมที่เป็นคนทันตแพทย์เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกเพิ่งแต่งงานไปแล้วเพื่อนผมคนนี้คนที่เป็นจบสถาปัตย์เนี่ยเป็นสถาปนิกเนี่ยคนนี้ยังไม่แต่งงานคนนี้เป็นคนเอามาเล่าให้ผมฟังพอเสร็จแล้วปุ๊บตอนใกล้วันที่31เขาก็นัดกัน31ธันวาที่จะปีใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวมึงมาทำบุญเลยเดี๋ยวซื้อของไว้ให้แล้วมึงจะซื้ออะไรมึงซื้อมาเลยจะทำบุญอะไรเงี้ยมึงมาเช้าๆว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจริงๆอ่ะจะนัดให้ไปค้างคืนได้แต่คืนที่31แล้วไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไม่ว่างเขาบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูไปเช้าเลยกูไปเช้ามืดเลยบอกมึงมาเร็วๆนะเพราะว่าวัดดังอ่ะวัดที่เขาจะไปทำบุญเนี่ยวัดดังวัดนึงเลยเป็นวัดลักษณะเหมือนมอญอ่ะเป็นเจดีย์อะไรเป็นลักษณะทรงมอญอยู่แถวนู้นแหละเพื่อนผมก็ที่คนที่ชื่อไอ้เนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปแต่เช้าตื่นตีสี่นะขับรถไปเลยเขาก็ขับรถไปเลยตีสี่วันที่31ใช่ไหมที่ผมบอกพอเสร็จปุ๊บไปกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านที่บอกแผนที่ไปเรียบร้อยบอกก็รู้เรียบร้อยพอจะเลี้ยวรถเพื่อนน่ะสวนออกมาคนเจ้าของที่อ่ะสวนออกมาที่จะเลี้ยวออกพอดีเลยมันก็จอดรถบอกเฮ้ยไอ้วุฒิมึงจะไปไหนวะนะอะไรอย่างเงี้ยบอกกูลืมซื้อของเดี๋ยวไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เยื้องไกลๆทางนู้นมีเซเว่นมึงเข้าไปก่อนเลยมึงเข้าไปรอกูเลยในบ้านน่ะเปิดบ้านไว้แล้วไฟเฟยเปิดไว้อะไรเงี้ยแล้วกะลองมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่สายหรอกพอเสร็จเขาก็เลี้ยวไปคนที่ชื่อไอซ์เนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาคือเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปก็ตรงเข้าไปเลยในบ้านเข้าไปไปจอดเสร็จบ้านเปิดประตูไฟมันเป็นลักษณะบ้านไม้สองชั้นจะใหญ่พอสมควรนะป้าออสมันเจ้าของเก่าเขาปลูกไว้พอเข้าไปปั๊บเนี่ยเห็นเด็กมีอยู่สองคนในบ้านเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งครับมันก็พูดเป็นพูดไทยได้อ่ะมันเติร์ฟสำเนียงยังพม่าอย่างเงี้ยผมก็บอกสวัสดีค่ะหนูชื่อจีนะอ๋อพี่เป็นเพื่อนพี่วูดใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยพอเสร็จบอกใช่ว่าอย่างเงี้ยพี่เอากาแฟไหมเดี๋ยวหนูจะชงให้มันก็ว่าอย่างงี้นะบอกก็ได้อะไรเงี้ยน้ำตาลก้อนเดียวก็สั่งนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็นั่งก็หยิบหนังสือมามันก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อนเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วล่ะมันจะมีผู้ชายอีกคนเนี่ยยืนกวาดอยู่กวาดเหมือนกวาดบ้านแต่มันอยู่ไกลๆนะเห็นเงี้ยพอสักเดี๋ยวไอ้เจ้าคนที่ชื่อจีผู้หญิงก็ออกมาบอกพี่รอแป๊บนึงนะน้าเนี่ยกำลังโต้มาอย่างเงี้ยน้ำกำลังต้มน้ำกำลังต้มพี่รอหน่อยนึงพอเสร็จแล้วมันก็เดินหายก็ไปในครัวไอ้ผู้ชายนี่ก็เดินออกมาพี่จะไปทำบุญปีใหม่เหรออย่างเงี้ยมันก็ถามบอกบอกใช่เนี่ยเดี๋ยวจะไปกับไอ้เจ้าวุฒินี่แหละคือใจเพื่อนเนี่ยเขาคิดว่าไอ้เด็กสองคนเนี่ยก็คือลูกจ้างของเพื่อนนึกออกไหมจะเป็นเด็กทำงานบ้านเป็นเด็กที่ทำงานของเพื่อนว่าอย่างเงี้ยพี่ก็ถามบอกแล้วพี่มายังไม่สว่างอย่างเงี้ยพี่ไม่กลัวเหรอมันถามเพื่อนผมคนที่เป็นสถาปนิกเนี่ยบอกจะกลัวอะไรก็เนี่ยบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยพี่ไม่กลัวจริงๆหรอมันถามอย่างเงี้ยที่เนี้ยป่าเยอะนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ยังไม่สว่างมันก็ว่าอย่างเงี้ยบอกไอ้นี่ถามแปลกๆว่าอย่างเงี้ยนะว่าอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปทำบุญอ่ะพี่ทำบุญเผื่อให้คนอื่นหรือเปล่ามันถามอย่างงี้มันถามช้าๆให้เพื่อนบอกก็ให้อ่ะให้ญาติให้อะไรอ่ะทำให้พวกให้ผมกับแฟนผมได้ไหมจีเนี่ยมันก็พูดอย่างนี้เนาะไอ้เพื่อนก็ตกใจพี่ทำให้แกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกมาพูดอย่างนี้นะจะพูดทำเป็นมาขู่ร้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้วุฒิมาจะหักเงินเดือนมึงให้หมดเลยอะไรเงี้ยโอ้ผมไม่ต้องการเงินเดือนละผมต้องการบุญว้ายพูดขนาดนั้นเลยเหรอมันพูดอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่กลัวผมไม่อยากได้เงินผมต้องการบุญว่าอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนมองแบบไอ้นี่พูดยังไงเพราะมันก็หนาวหนาวด้วยนะอากาศปีใหม่อย่างเงี้ยมันก็หนาวหนาวแล้วหมอกมันก็ลงไงต้นไม้มันเยอะคุณออสแล้วมันยังไม่สว่างอ่ะมันเป็นตีห้ากว่าแบบช่วงหน้าหนาวมันก็มืดอยู่นะครับพี่ต้นไม้ก็เยอะเลยแถวนั้นมีต้นมะพร้าวต้นอะไรไม่รู้
พอเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยไอ้มันก็ถามบอกแล้วพี่ไม่กลัวผีเหรอพี่มามืดๆอย่างเงี้ยก็บอกโอ้ยไม่กลัวไม่เชื่อเออไอ้เพื่อนผมคนที่ชื่อวุฒินี่ก็เป็นหมอไงฮะหมอฟันเขาก็ไม่กลัวไอ้นี่ก็เป็นสถาปนิกก็ไม่เคยเจอว่าอย่างเงี้ยเขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเขาบอกไม่กลัวจะมีอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมบอกอะไรไปแล้วพี่อย่ากลัวนะมันว่าอย่างเงี้ยมันพูดไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้นี่นี่พูดแปลกๆเดี๋ยวไอ้วุฒิมานะมึงโดนแน่ไอ้เด็กไอ้วุฒินี่เขาสั่งสอนกันมาอย่างไรว่าอะไรเงี้ยมันพูดเสร็จมันก็ยิ้มมันบอกว่าพี่แน่ใจเนี่ยพี่ไม่กลัวแล้วผมบอกไปเนี่ยพี่ช่วยบอกพี่วุฒิด้วยนะให้ทำบุญให้ผมด้วยวันเนี้ยวันปีใหม่ถ้าผมไอ้เพื่อนผมไอ้คนที่เป็นสถาปนิกก็บอกว่าอ้าวแล้วมึงจะมาบอกมึงไม่บอกกับเองอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะเป็นเจ้านายกับลูกน้องไม่บอกกันเองออพี่วุฒิไม่ได้เป็นเจ้านายผมมันว่าอย่างเงี้ยอ้าวพี่วุฒิไม่ได้เป็นเจ้านายผมพี่วุฒิไม่รู้จักผมบอกอ้าวมึงไม่รู้จักมึงมาอยู่ในบ้านเขาได้ไงมึงก็เป็นคนทำงานใช่ไหมใช่ผมเป็นทำงานแต่ผมทำอยู่หลายปีแล้วก่อนพี่วุฒิมาอยู่เฮ้ยมันว่าอย่างงี้บอกไอ้นี่พูดอะไรให้น่ากลัวไม่น่ากลัวผมอยู่เนี่ยตรงกอกล้วยข้างหลังห้องน้ำเนี่ยสองคนหัวเมียเลยขอโทษนะครับมันพูดอย่างเงี้ยไอ้วุฒิชักเอ๊ะไอ้ชักเอ๊ะชักหนาวแล้วบอกแล้วทำไมไอ้วุฒิอยู่ได้ตั้งเป็นเดือนโอ้พี่วุฒิเขาไม่เห็นผมวุฒิเขาไม่เห็นผมหรอกเขาบอกมึงถ้ามึงบอกมึงเป็นผีเนี่ยนะจะให้กลัวเนี่ยถามหน่อยมึงไม่หลอกไอ้บุ๊ดอ่ะมึงไม่หลอกก็ถามเนี่ยมึงไม่หลอกกูไม่เชื่อหรอกมึงอ่ะเป็นคนมึงมาหลอกแขกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้บุ๊ดมันมาอ๋อผมหลอกพี่บุ๊ดไม่ได้มึงก็พูดเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้พี่บุ๊ดใส่พระผมร้อนผมเห็นให้เขาเห็นตัวไม่ได้แต่พี่เนี่ยไม่ใส่มาผมเลยให้เห็นตัวพี่กลัวไหมมันถามคือแบบวิธานคือมันเหมือนมันบอกมันเหมือนซื่อไงก็มันก็ซื่อแล้วก็บอกพี่ไม่กลัวใช่ไหมแล้วอย่างนี้พี่กลัวไหมพอมันพูดเสร็จไฟดับพลึบเลยเออแล้วพอพูดเพื่อไอ้วุฒิร้องโอ้ยตกใจสะดุ้งนี้ใช่ไหมไฟเปิดปุ๊บคุณออสมันไม่ใช่ยิงสองคนผัวเมียในครัวมีอีกห้าหกเงานู่นสีดำยืนขมึนเป็นผู้ชายมาบอกเพื่อนผมก็ตายตั้งหลายคนมันว่าอย่างนี้นะก็พูดสำเนียงพม่านะเจ้าของกล่าวใจร้ายนะฆ่าพวกผมแล้วก็หมกในครูโอ้ยสงสารมันพูดอย่างนี้นะเจ้าของเก่าอ่ะลูกชายเขาขายให้พี่วุฒิว่าอย่างนี้ที่เนี่ยแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนผมอีก5คนเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเกิดเลยอยู่ในคูน้ำเขาถมดินแล้วเอาต้นฝรั่งปลูกพวกเพื่อนผมนอนอยู่ใต้ต้นฝรั่งแล้วตรงนั้นโอเคพี่ทานเชิญต่อแล้วมันก็บอกว่าผมกับเมียถูกฝังอยู่ใต้ต้นกล้วยหลังบ้านคนละที่ทำบุญให้ผมด้วยนะผมอยากไปเกิดโอ้โหไอ้เพนพูดไม่ฟังแล้วขับรถอย่างเร็วเลยปุ๊ดออกมาพอออกมาปุ๊บปากซอยอ่ะไอ้วุฒิกลับมาพอดีเลยกลับมาสวนบอกเอ้าไอ้มึงจะไปไหนอ่ะไม่ไปทำบุญกับกูไปรอที่วัดแล้วโหบ้านมึงไม่ไหวหรอกสลอนหมดผีไอ้วุฒิก็ด่าเป็นบ้าอะไรไอ้นี่มายังไม่ถึงแบบ10 นาทีเลยแม่งโวยวายอะไรวะเออมึงตามไปที่วัดเลยพอวัดเขารู้นะว่าจะไปทำวัดไหนเนี่ยไอ้นี่ก็ไปซื้อของอะไรเซเว่นมาไม่รู้ขาดเหลือก็เลยขับตามไปนั่งตัวสั่นฟังพระสวดอยู่ในศาลาบนศาลาแล้วพอทำบุญเสร็จแล้วพอกวดน้ำเสร็จแต่บอกโอ้กูกวดน้ำให้หมดเลยมึงอะในบ้านมันถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใช่เพราะว่าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็บอกมึงรู้ไหมในบ้านมึงอ่ะไม่ใช่เป็นที่ปกติที่เขาขายมาถูกมันเจ้าของเก่าอ่ะมันฆ่าคนงานพม่าใช่พ่อเขาฆ่า
และไอ้ที่คูน้ำที่เป็นบ่อปลาที่ถูกถมเพราะอะไรรู้เปล่ามันเอาศพไปไว้มันเลยต้องถมแล้วทำเป็นเอาต้นฝรั่งปลูกฝรั่งกิมจูอ่ะปลูกทับลงไปเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันเป็นบ่อใช่ไหมมันก็ไม่ต้องขุดนะพอฆ่าเสร็จก็ใส่เขาบอกว่าโอ้เป็นคนดุมากพ่อเจ้าของน่ะแล้วปรากฏว่าพ่อเจ้าของตอนหลังถูกจับได้มันก็เลยติดคุกอยู่ไอ้ลูกเนี่ยมันก็เลยขายแล้วมันไม่บอกมันบอกว่ามันไม่ไปดูแลเพราะว่าคนแถวนั้นรู้กิตติศักดิ์แล้วเพื่อนเขาเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมบางลำพูเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยไปซื้อคือยังไม่ได้คุยกับใครซื้อแค่ได้แค่เดือนเดียวไงยังไม่รู้จักคนสนิทใช่เขาบอกคนแถวนั้นรู้กิตติศักดิ์เลยพ่อเพื่อนคนเนี้ยไอ้พ่อเจ้าของที่คนเนี้ยดุมากใครไปล้ำที่ไปใครไปขโมยมะพร้าวอะไรน้ำหอมนี่โดนยิงเลยนะเอาปืนยิงเฉี่ยวหัวเลยนะเพราะฉะนั้นคนงานที่เป็นพม่าใครขัดขืนใครจะหนีกลับนะโดนลงไม้ลงมืออาจจะฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ารวมทั้งหมดคือ5ศพที่ตำรวจไปขุดเจอใต้ต้นฝรั่งเจอใช่ไหมพี่อะไรเจอเขาถึงตามไปจับพ่อไงพ่อเจ้าของเก่าก็เพื่อนเขาถึงไปนั่นไงผลสุดท้ายเพื่อนเลยประกาศขายแล้วก็มีเศรษฐีร้านเพชรไปซื้อทำรีสอร์ทแต่เขาก็น่าจะไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะมั้งพี่เขามาบอกดีเพราะเจ้าของรีสอร์ทใหม่เขาทำบุญให้หมดเขาลื้อหมดเลยเขาทำใหม่หมดเลยใช่แต่เพื่อนผมมาแจ็คพอตก็เลยเพื่อนผมก็เลยอยู่ไม่ได้แต่พอดีเพื่อนผมมาเป็นคนที่แบบมีพระติดตัวประจำไงเขาเป็นหมอใช่เป็นหมอแล้วก็เปิดเกษียณแล้วแต่ว่าต้องขายทิ้งไงเพราะว่าเตี่ยป้าเขาไม่ให้ทำต่อเตี่ยเขาถือไงเขาเป็นคนจีนเขาก็ถือที่ถืออะไรเงี้ยเนาะโอ้ห่วงจุ้ยมีดีแล้วว่าไอ้ห่าฝังศพไว้เต็มเลยตั้ง5-6ศพแต่ที่มารู้อ่ะเพราะผีมันมาบอกมันอยากได้บุญอยากเห็นปีใหม่ใช่คือน่ารักเลยนะพี่แทนก็คุยว่าจะไปทำบุญกันน่ะเขาก็คงรู้ใช่ไหมเขาเลยบอกทำบุญนี้เขาด้วยเขาว่าไม่อยากได้หรอกอันนี้ก็บอกดีแค่หักเงินเดือนมึงให้หมดเลย มึงมาหลอกกูอะไรเงี้ยบอกอ๋อผมไม่อยากได้เงินเดือนแล้วผมอยากได้บุญทำบุญให้ผมด้วยนะผมจะได้ไปเกิดปรากฏเขามันคือแบบคูบ่อปลาคุณน็อตนึกออกใช่ไหมข้างบนน่ะมันก็เป็นต้นมะพร้าวทีนี้เวลาเขาเลี้ยงปลาในร่องอ่ะพอมันเอาศพลงไปอ่ะมันก็เลยต้องถมคือฝังศพไงแล้วก็วิธีง่ายๆคือก็เอาฝรั่งปลูกแซมฝรั่งงามเลยฝรั่งกิมจูคือเพื่อนบอกฝรั่งกิมจูตั้ง40กว่าต้นน่ะเสียดายคือผมนึกภาพนี้นะพี่แทนคือเราไปบ้านเพื่อนแล้วแบบไปครั้งแรกแล้วเจออ้าวคนน่าจะเป็นคนงานแล้วมาตอนเราขับสู้นะแล้วก็พูดคุยแบบเหมือนแบบอารมณ์ดีเหมือนซื่อแบบไม่ต้องการได้บุญพี่ไม่กลัวผีนะไม่กลัวมีอะไรใช่ก็มันก็พูดยืดยืดไอ้นี่ไอ้ก็เป็นสำเนียงพม่าแล้วไอ้เพื่อนที่ชื่อวุฒิที่เป็นทันตแพทย์เป็นหมอเขาบอกว่ากูยังไม่เคยจ้างเด็กมันจะมีมาได้ยังไงตั้ง4-5คนบอกก็ผีที่มันหลอกกูไอ้เนี่ยนะมันก็พูดหยาบหยาบมันหลอกกูก็พูดตัวสั่นบนสลาวัดอีหากูเกือบจับไข้หัวโกนมาในวัดนี่เขายังชั่วหน่อยเออโอ้ขับรถไม่ฟังเลยสวนปุ๊บไอ้นั่นบอกกูไปรอที่วัดแล้วมึงตามมานะกูไม่เอาแล้วบ้านมึงผีเยอะ ไอ้นี่ไม่รู้ไงคล้องพระผีไม่หลอกคือน่ากลัวด้วยแล้วมันน่ารักแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะพี่แทนเนาะน่ากลัวถ้าเป็นตัวเรานะตอนเช้ามันไปเช้ามืดไงมันไปตีห้าครึ่งแล้วหน้าหนาวมันยังไม่ค่อยสว่างนะป้าออสแล้วแบบบรรยากาศนะต้นไม้สูงมะพร้าวสูงอย่างเงี้ยมันเป็นดงเลยตอนนั้นน่ะแล้วคุณออสนึกถึง18ปีที่แล้วไม่ได้เจริญอย่างงี้นะพูดง่ายๆว่าเอาสัก 7-8 มาวงแสงอาทิตย์แต่ยังส่องมาอาจจะยังไม่ถึงพื้นดินเลยใช่มืด 6:00 นยังมืดอยู่เลยมันก็ถามแล้วพี่กลัวมั้ยกลัวผีไอ้เพื่อนก็บอกไม่กลัวหรอกขอไม่กลัวหรอไม่กลัวไฟดับปึ๊บเลยเนี่ยน่ารักอ่ะคือถามตอนแรกๆคุยตอนแรกๆเนี่ยยังพอทนนะยังอาจจะนึกว่ามันหยอกมันซื่อมันไม่ค่อยเข้าใจอะไรเราคิดอย่างนี้นะพี่นะมาขอส่วนบุญนะถ้ามาคิดเงี้ยคือเขาคงมาขอให้ทำบุญเพราะปีใหม่ไงเราต้องทำบุญกันทุกคนนะคนไทยอย่างเงี้ยแต่พอบอกก็คิดบ้างนั้นพอไฟดับปุ๊บอันนี้น่ากลัวละอันนี้ผีละผีจริงๆละไฟดับปุ๊บก็พอเปิดมาก็เป็นพวกวิญญาณที่ถูกฝังใต้ต้นสลังอีก5-6คนยืนทั้งหลังเลยนั่นน่ะโอ้โหไอ้นี่วิ่งเอาเลยทีนี้ตอนแรกคุยอ่ะมันนึกว่าไอ้
ผัวเมียสองคนนี้หลอกก็บอกเมียผมชื่อและที่รู้ว่าชื่อขินดอจีผมชื่อหม่องวินเพราะอะไรรู้ไหมพอหลังตำรวจเข้าไปค้นน่ะสืบสวนน่ะปรากฏว่าไอ้ใบต่างด้าวไอ้สองคนนี้ยังอยู่อยู่หลังตู้หล่นลงไปเจ้าของมันเก็บไปไม่หมดในห้องที่มันนอนน่ะแต่ไอ้สี่คนที่ฝังอยู่ใต้ต้นฝรั่งน่ะมันทำลายหลักฐานไปหมดแล้วไม่รู้ชื่ออะไรก็เขาก็เลยเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ชื่อไอซ์เนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยที่เป็นสถาปนิกก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าจำชื่อได้เลยเพราะมันหลอกกูขินดอจีมันชื่อเรียกไอ้จีและไอ้ผู้ชายที่ถามที่เป็นผีมาหลอกอะชื่อไอ้วินมองวินผัวมันผมก็ตั้งชื่อขินดอจีผีใช่เปล่าผีสิพี่ผีนะแต่ว่ามันผีที่น่ารักแล้วก็น่ากลัวด้วยแหละพอมันเป็นผีพอรู้ว่าเป็นผีปุ๊บน่ากลัวทันทีเลยอะผมเนี่ยเพื่อนคนชื่อวุฒิเล่านานนะแต่ผมจำได้แม่นเลยมาเล่าที่พัทยาตอนไปเที่ยวคนเดียวบอกกูไปไอ้เนี่ยมันบอกกูไปบ้านในวุฒิแม่งโดนผีหลอกใช่สนุกพี่แดนสนุกเลยโอ้คิดถึงภาพแบบซื่อๆนะแต่คนแบบคือไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนนะคุณผู้ฟังเราก็คนเหมือนกันเท่าๆกันนะเราต่างมีเขาเรียกมีผลประโยชน์ร่วมกันเราแลกกันคนนึงมีผลประโยชน์เรื่องแรงงานคนนึงมีผลประโยชน์เรื่องค่าตอบแทนเราแลกกันเราก็ได้เขาก็คิดว่าปีใหม่คงมาขอส่วนบุญนะเห็นจะไปทำบุญใหญ่อะไรเงี้ยครับก็สนุกพี่แทนชอบขอบคุณมากพี่แทนคืนนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ